มินพิชยะกับคูณคณินสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับตอนนี้ท่านก็สู่เรื่องล่าจากที่นี่หมอชิดนะครับวันนี้มาสองคนครับท่านผู้ชมครับและท่านก็รู้จักกันมาว่าคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นสองคนที่อยู่ในตลอดการเราเคยเป็นตัวละครกันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะหลายท่านเนี่ยเราเคยรู้จักกันมาก่อนว่าคนที่เคยเป็นตัวละครเนี่ยมักจะมีปัญหากันมากที่สุดตัวละครสองคนนี้นั่นก็คือมินพิชยะกับคุณกนินนะครับท่านผู้ชมครับแต่ท่านเนี่ยเราเคยรู้จักกันมาก่อนว่ามินพิชยะกับคุณกนินเนี่ยเขาเคยกันมาอยู่ตลอดเวลาเราเคยเป็นถ่ายทำละครต่างๆมากมายที่เราไปถ่ายทำละครเนี่ยโหหลายคนเนี่ยแต่ทำเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนใครในฐานะพวกเรานะครับฐานะที่ท่านชมพูดถึงก็คือการที่เราไปขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราไปเจอกันแบบนี้การไปขอเรื่องแบบนี้มีเขานิยมสูงมากนิยมความจริงว่าเนี่ยมันคืออะไรเพราะในฐานะที่เอาเรื่องมาฉายซ้ำฉายเรื่องจริงเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีคนมาฉายเรื่องนี้หมกเงือมันจริงด้วยเหรอทำแบบนี้ได้ยังไงเพราะสิ่งแบบนี้มันก็ทำให้ทุกอย่างทุกนาทีนี่คือการกระทำแบบนี้ที่ทำให้รู้ว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเราต้องมาก่อนใครในโลกนี้นะครับนี่ก็ต้องบอกก่อนว่าจากที่นี่วันที่เราเสนอวันนี้ครับแค่วันที่หน้าทานช่องวัน31แห่งนี้วันนี้เราต้องจำไปก่อนนะครับสวัสดีครับ